กร้อไทยยังไร้เทียมทานทีมชุดหญิงผงาดแชมป์โลกสมัยที่24กีฬาวันที่7กันยายน2567 19:20 น.ตะกร้อไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก2024หลังทีมชุดสาวทีมชาติไทยป้องกันแชมป์เป็นสมัยที่24ได้สำเร็จตะกร้อชิงแชมป์โลก2024ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่37ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชประเภททีมชุดหญิงพรีเมียร์ดิวิชั่นรอบชิงชนะเลิศทีมตะกร้อสาวไทยในฐานะแชมป์23สมัยเสื้อสีน้ำเงินพบกับเวียดนามโดยทีมเอไทยส่งวิภาดาจิตพรวนสิรินันเขียวปากกัปตันทีมและสมฤดีปรือปรักเอาชนะเวียดนาม 2-1 เซตทีมบีไทยส่งปริมประภาแก้วคำใสแก้วใจพุ่มสว่างแก้วและมัลลิกาบุญเทศลงไปประสานงานกันอย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปได้อีก 2-0 เซตทำให้ไทยชนะเวียดนาม 2-0 ทีมคว้าแชมป์โลกสมัยที่24ได้สำเร็จสำหรับคู่นี้จะเจอกันอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศประเภท4คนทีมหญิงแข่งขันวันพรุ่งนี้เวลา10 นาฬิกาส่วนทีมชุดชายพรีเมียร์ดิวิชั่นรอบรองชนะเลิศทีมตะกร้อหนุ่มไทยแชมป์34สมัยลงสนามในชุดสีน้ำเงินพบกับเมียนมาทีมเอไทยส่งสิริวัฒน์สาขาราชันวิพันธ์และทวีศักดิ์ทองสายโดยทีมชาติไทยอาศัยการเสิร์ฟของสิริวัฒน์กับการฟาดของทวีศักดิ์ทำคะแนนเอาชนะไป 2-0 เซต 15-6 และ 15-10 ขึ้นนำ 1-0 ทีมบีไทยส่งสิทธิพงษ์คำจันทร์สุภสินบุญเรืองและวรายุทธจันทรเสนาช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไป2เซตรวด 15-6 และ 15-5 สรุปผลทีมตะกร้อหนุ่มไทยเอาชนะ 2-0 ทีมผ่านเข้าไปลุ้นแชมป์สมัยที่35โดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งวันพรุ่งนี้เวลา15 นาฬิกา แพทองธารตั้งเป้าทำงานครบ3ปีนัดรัฐมนตรีสลับกระทรวงคุยทุกสัปดาห์ขอไม่พูดเรื่องทักษิณแล้วการเมืองวันที่7กันยายน2567 14:10 น.แพทองธารตั้งเป้าทำงานครบ3ปีนัดรัฐมนตรีสลับกระทรวงคุยทุกสัปดาห์เผยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีคดีไม่อยากมีคดีเพราะลูกยังเล็กประกาศขอไม่พูดเรื่องทักษิณแล้วขอเดินไปข้างหน้าพร้อมรับมือนิติสงครามให้ดีที่สุดเมื่อเวลา 11:50 น.วันที่7กันยายน67ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยมีคณะรัฐมนตรีทั้งหมดยืนร่วมแถลงข่าวขณะเดียวกันนายปิดกสุขสวัสดิ์สามียังคงเดินทางมาให้กำลังใจหลังแถลงเฟิร์สปีดแรกเป็นช่วงถามตอบผู้สื่อข่าวถามนายกรัฐมนตรีว่าจะเริ่มทำงานตั้งแต่ตอนนี้อยากทราบว่านายกรัฐมนตรีมีเวลา3ปีดังนั้นจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการประเมินผลการทำงานของตัวเองและคณะรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารกล่าวว่าการวัดการประเมินต่างๆคิดว่าเราต้องดูกันตลอดเพราะอย่างที่บอกไว้เราจะทำงานแข่งกับเวลาแต่ส่วนของนโยบายต่างๆหรือกระทรวงต่างๆต้องขึ้นอยู่กับว่านโยบายนั้นคือนโยบายอะไรในใจคิดแน่นอนว่าจะต้องสรุปให้พี่น้องประชาชนฟังใน3เดือนแรกแน่นอนแต่ตัวของตนในคณะรัฐมนตรีก็ได้มีคอมเมนต์แยกขออนุญาตนัดรัฐมนตรีมาคุยกันทุกอาทิตย์แต่สลับกระทรวงกันไปและได้ให้เวลาเรียบร้อยว่าจะสรุปช่วงไหนเพราะบางทีรัฐมนตรีหรือเราอาจจะอยากปรึกษากันก็อยากให้การทำงานเป็นไปอย่างใกล้ชิดไม่อยากให้พอมอบหมายอะไรไปแล้วไม่สามารถตามได้ว่าอยู่ตรงไหนซึ่งจริงๆทุกท่านก็มีความตั้งใจที่จะทำทุกนโยบายอยู่แล้วฉะนั้นอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดการทำงานได้เร็วขึ้น
เมื่อถามว่านโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภามีอะไรที่แตกต่างจากรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีบ้างและในสถานการณ์การเมืองปัจจุบันที่สู้ด้วยนิติสงครามนายกรัฐมนตรีจะสู้อย่างไรมีทีมที่ปรึกษากฎหมายที่มั่นใจเพื่อให้การทำงานของรัฐบาลบรรลุวัตถุประสงค์ครบ3ปีนางสาวแพทองธารกล่าวว่าอย่างแรกคือทุกท่านมีความตั้งใจอยู่แล้วในเรื่องของกฎหมายต่างๆเรามีทีมกฎหมายอย่างแน่นอนแต่แน่นอนทั้งคณะรัฐมนตรีมีทั้งผู้มีประสบการณ์และมีทั้งรัฐมนตรีใหม่เช่นกันฉะนั้นเราปรึกษากันและกันด้วยเพราะด้วยประสบการณ์เหล่านี้ต้องช่วยกันตีความหมายของกฎหมายในบางเรื่องด้วยบางทีบางเรื่องไม่ได้ตอบได้ขาวหรือดำแต่แน่นอนต้องมีความตั้งใจและดูทุกอย่างปรึกษาทุกหน่วยงานให้รอบคอบรัดกุมอยากจะขอความร่วมมือเลยเราเองอยากทำงานให้ครบ3ปีเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการทำงานซึ่งอย่างตอนนี้ที่ได้เปลี่ยนนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเราก็พยายามจะตอกย้ำและยืนยันว่าตั้งแต่ของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเช่นกันฉะนั้นนโยบายที่เคยปรึกษาพรรคร่วมมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะคล้ายเดิมและนโยบายครั้งนี้เราก็ได้ปรึกษาพรรคร่วมอีกเช่นกันก็เป็นนโยบายที่ต่อเนื่องจากนายกรัฐมนตรีเศรษฐาและเป็นความเห็นของพรรคร่วมและคณะรัฐมนตรีทุกท่านว่ามีตรงไหนไหมที่จะปรับแก้อย่างไรบ้างให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำปรับแก้ต่างๆจะทำให้เราสามารถดำเนินนโยบายได้อย่างเต็มที่และนโยบายที่เราได้มารวบรวมการแถลงในเล่มเป็นนโยบายที่เราใช้ตั้งแต่ตอนหาเสียงและได้ตกลงกับพรรคร่วมจนมาถึงอันนี้ก็แอบแง้มได้เลยว่าค่อนข้างนโยบายเหมือนเดิมมีการปรับแก้ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและมั่นใจว่าจะสามารถทำนโยบายได้สำเร็จนายกรัฐมนตรีกล่าวเมื่อถามว่าแสดงว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้กังวลกับคิวที่มีการจองกฐินที่รออยู่ข้างหน้าจำนวนมากใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวย้อนถามว่าคิวกฐินเลยหรืออันนี้คำเปรียบเทียบใช่ไหมผู้สื่อข่าวถามว่าหมายถึงมีนักร้องที่เตรียมร้องในหลายคดีที่จะตามมานางสาวแพทองธารหัวเราะพร้อมกล่าวว่าแค่สื่อมวลชนถามก็สงสารแล้วเนาะที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยมีคดีนะคะพอมาถึงจุดนี้มีคดีก็จะพยายามรับมือให้ได้ดีที่สุดและจริงๆไม่อยากมีคดีลูกยังเล็กอยู่เลยนะคะผู้สื่อข่าวถามว่าเมื่อก้าวมาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนามสกุลชินวัตรนายกรัฐมนตรีปฏิเสธไม่ได้ด้วยความเป็นพ่อลูกกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีทำให้มองว่าระบอบทักษิณกลับมาอีกแล้วและมีการประมาทว่ายังไงนายกรัฐมนตรีหนีไม่พ้นเงานายทักษิณตรงนี้จะให้ความมั่นใจหรือความเชื่อมั่นว่าจะลบคำประมาทตรงนี้อย่างไรนางสาวแพทองธารกล่าวว่าจะไม่ขอตอบเรื่องท่านทักษิณแล้วเพราะว่าเราต้องเดินไปข้างหน้าวิสัยทัศน์ที่ดีไม่ว่าจะมาจากใครก็ตามอายุเท่าไหร่ก็ตามวิสัยทัศน์ที่ดีคือสิ่งที่ดีฉะนั้นขอตอบแค่นี้เมื่อถามว่ากรณีที่บอกจะเริ่มทำทันทีโดยเฉพาะการกระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทเดือนกันยายนนี้เห็นได้ทันทีหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าในเรื่องของไทม์ไลน์ต้องขออนุญาตให้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังพูดในรายละเอียดแต่แน่นอนการกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดขึ้นทันทีแน่นอนเพราะเป็นข้อแรกที่เราต้องเน้นย้ำและผลักดันต่อไปน็อกเอาท์ส่งวินวูดลงไปนับ2หนก่อนชนะคะแนนป้องแชมป์105ปอ WBA กีฬาวันที่7กันยายน2567 21:05 น
น็อกเอาท์ CPF หรือธรรมนูญนิยมตรงเจ้าของตำแหน่งชาวไทยส่งวินวูดลงไปนับ2หนก่อนชนะคะแนนป้องแชมป์105ปอนด์ WBA ศึกมวยโลกชิงแชมป์โลกรุ่น105ปอนด์สมาคมมวยโลก WBA ระหว่างน็อกเอาท์ CPF หรือธรรมนูญนิยมตรงเจ้าของตำแหน่งชาวไทยวัย33ปีพบกับอเล็กซ์วินวูดผู้ท้าชิงชาวออสเตรเลียวัย27ปีที่ HBF สเตเดียมจูนดาลูปแคลมอนประเทศออสเตรเลียเมื่อช่วงค่ำวันเสาร์ที่วันที่7กันยายนที่ผ่านมาเกม3ยกแรกวินวูดอาศัยความเร็วดักชกจนน็อกเอาเข้าไม่ติดแต่ในยก4แชมป์ชาวไทยเริ่มเบียดติดเร็วขึ้นได้จังหวะบวกฮุกซ้ายจนนักชกเจ้าถิ่นร่วงลงไปแต่กรรมการชาวญี่ปุ่นมองเป็นจังหวะลื่นตัดสินใจไม่นับแต่เกมการชกกลับมาเข้าทางน็อกเอาที่คุมจังหวะจนถึงยก7แชมป์ชาวไทยได้จังหวะดักฮุกขวาวินวูดลงไปนอนหงายหลังกรรมการนับ8ก่อนจะลุกขึ้นมาสู้ต่อน็อกเอาพยายามเร่งเช็คบินแต่ไม่มีจังหวะจากนั้นวินวูดชกแบบประคองตัวแต่ก็มาพลาดโดนฮุกซ้ายลงไปนับ8อีกครั้งในยก9ก่อนที่น็อกเอาท์จะคุมเกมจนครบ12ยกเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปด้วยเสียงส่วนใหญ่114-112 114-112 113-113ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จน็อกเอาท์เพิ่มสถิติชนะรวดรวด25ไฟน็อก9ขณะที่อเล็กซ์วินวูดแพ้เป็นครั้งแรกหลังก่อนหน้านี้ชนะรวด4ครั้งน็อก2